ในสวิตเซอร์แลนด์ทุกอย่างถูกจัดระเบียบเรียบร้อยเงินถูกเก็บเข้าสู่รัฐบาลแบบไม่มีข้อแม้รัฐบาลของเขาก็คือมาเฟียตัวแม่และก็ไม่มีใครจะแย้งอะไรได้เลยคุณผู้ชมคะสาวเทวีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนให้ได้ฟังกันอยู่เสมอนะคะและครั้งนี้สาวเทวีก็ฝากไปถึงด้อมส้มที่มีสติปัญญาค่ะที่อยากจะให้ประเทศไทยนั้นขาวสะอาดเธอก็ได้เล่าประสบการณ์นะคะว่าเธอนั้นไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เปรียบเหมือนนกที่อยู่ในกรงทองเปรียบกับประเทศไทยนั้นเหมือนเป็นนกป่านะคะเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรื่องราวที่เธอเล่าเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างและนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างไรและจะทำให้คนเรารักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยลองไปฟังจากเธอกันดูค่ะเรียกได้ว่าออกมาอัดคลิปให้ความรู้พบมีทัศนคติลบต่อประเทศชาติมาโดยตลอดและครั้งนี้เธอก็ได้ออกมาพูดถึงด้อมส้มที่อยากให้ประเทศชาติขาวสะอาดโดยได้เปรียบให้เห็นภาพโดยการยกตัวอย่างที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เทียบเห็นภาพชัดเจนระบุว่ามนุษย์เราสุดท้ายเราก็กบเลือกนายยังไงเราก็ต้องเลือกบางครั้งที่เราเลือกเราก็ต้องเลือกเอาที่แย่น้อยที่สุดไม่ใช่เลือกเอาดีที่สุดได้เสมอไปเทวีเข้าใจส้มที่มีสติปัญญามากๆขอพูดเฉพาะด้อมส้มที่มีสติปัญญาที่ต้องการจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาในรูปแบบของการสร้างโครงสร้างสร้างระบบที่ถูกต้องขาวสะอาดแต่เทวีจะบอกในฐานะที่ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ที่มีระบบถูกต้องที่ขาวสะอาดว่าในด้านมืดของเขาเป็นอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้เหมาะสมกับคนไทยจริงหรือในสวิตเซอร์แลนด์ทุกอย่างถูกจัดระเบียบเรียบร้อยเงินถูกเก็บเข้าสู่รัฐบาลแบบไม่มีข้อแม้แบบที่เรียกว่าคอร์รัปชันน้อยมากคนสวิตบอกว่ารัฐบาลของเขาคือมาเฟียตัวแม่ที่ทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครแย้งอะไรได้หน้าที่ของประชากรคือจ่ายภาษีหักออกจากบัญชีทันทีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนนกน้อยในกรงทองจะเหมาะสมกับนกป่าอย่างคนไทยหรือเปล่าเราเป็นคนเลือกมนุษย์เรานะคะสุดท้ายเราก็กบเลือกนายค่ะยังไงเราก็ต้องเลือกบางครั้งเนี่ยการที่เราเลือกเนี่ยมันก็ต้องเลือกเอาที่แย่น้อยที่สุดนะคะไม่ใช่จะเลือกเอาดีที่สุดได้เสมอไปนะคะเทวีเข้าใจส้มที่มีสติปัญญามากๆนะคะขอพูดเฉพาะส้มที่มีสติปัญญาที่ต้องการจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาในรูปแบบของการสร้างโครงสร้างสร้างระบบที่ถูกต้องขาวสะอาดแต่เทวีจะบอกในฐานะที่ไปอยู่ในประเทศที่มีระบบที่ถูกต้องและขาวสะอาดว่าในด้านมืดของเขาอ่ะมันเป็นอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้มันเหมาะสมกับคนไทยจริงๆหรือเปล่าในสวิตเซอร์แลนด์ทุกอย่างถูกจัดระบบระเบียบเรียบร้อยเงินถูกเก็บเข้าสู่รัฐบาลแบบไม่มีข้อแม้แบบที่เรียกว่าคอร์รัปชันน้อยมากท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เราก็ต้องเข้าใจว่ามันจะมีคนเก็บเงินเราอยู่ดีไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่ารัฐบาลซึ่งส่วนตรงนี้นะคะคนสวิสเองเขาบอกว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยก็คือมาเฟียตัวแม่ที่ทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็ไม่มีใครจะแย้งอะไรได้เลยหน้าที่ของประชากรจึงทำงานชำระภาษีและทุกอย่างก็ถูกเรียกเก็บโดยรัฐบาลหักออกจากบัญชีทันทีหลายคนจะบอกว่าถ้าฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนที่คนสวิสเขามีซึ่งเทวีก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณภาพชีวิตที่ดีที่เหมือนนกน้อยที่อยู่ในกรงทองจะเหมาะสมกับนกป่าอย่างคนไทยหรือเปล่าเราเป็นคนเลือกนะคะปัจจุบันนี้เราเป็นนกป่าที่สามารถบินไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามแต่ที่เราต้องการจะทำนกป่าอย่างเรารู้จักโลกค่ะเรารู้ว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คอร์รัปชันที่โกงกินแล้วก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามจะออกมาตรวจสอบตรวจได้บ้างตรวจไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติเพราะกลโกงของคนพวกนี้มันแยบยลมากๆประเด็นคือนกน้อยที่อยู่ในกรงทองอย่างในสวิสหรือในยุโรปเนี่ยนะคะเขาก้าวข้ามคำว่าตรวจสอบได้หรือเปล่าไปเรียบร้อยแล้วเขาถูก
ตีตราขังกรงด้วยคำว่าสะอาดบริสุทธิ์ perfect เหมือนที่คุณสามีของเทวีต้องการจะเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเราเลือกว่าเราจะสะอาด perfect หรือเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบที่เสรีมีขาวบ้างมีดำบ้างปนเปกันไปเราเป็นคนเลือกให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของเราคุณคิดว่าคนไทยที่จะชื่นชมจะเหมาะสมจะแฮปปี้กับการที่ต้องจ่ายทุกอย่างเหมือนฝรั่งมังค่าเขาจ่ายกันจ่ายค่าจอดรถนอกบ้าน24ชั่วโมงขายก๋วยเตี๋ยวต้องจ่ายภาษีก่อนที่จะขายก๋วยเตี๋ยวจะต้องมีหน่วยงานสาธารณสุขมาบอกว่าคุณจะเข้าคอร์สอบรมการดูแลรักษาความสะอาดที่คุณบอกว่านายทุนยึดเอาเงินยึดเอาอำนาจและอยากให้ประเทศชาติเป็นเหมือนประเทศที่มีอิสระเสรีเหมือนกันเหมือนในสวิตเห็นที่ไทยอยากจะขายหมูปิ้งขายลูกชิ้นทำได้หมดแต่ก็ยังบ่นว่านายทุนริดรอนสิทธิ์ตรงนี้มันคือวาทกรรมที่ไม่ใช่เรื่องจริงคนไทยเนี่ยจะชื่นชมจะเหมาะสมจะแฮปปี้กับการที่ต้องจ่ายทุกอย่างเหมือนที่ฝรั่งมังค่าเขาจ่ายกันล่ะค่ะจ่ายค่าจอดรถนอกบ้าน24ชั่วโมงไม่ใช่จำนวนน้อยๆขายก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องจ่ายภาษีก่อนที่จะขายก๋วยเตี๋ยวได้จะต้องมีหน่วยงานสาธารณสุขมาบอกว่าคุณจะต้องเข้าคอร์สอบรมการดูแลรักษาความสะอาดร้านของคุณจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นที่คุณกำลังบอกว่านายทุนเนี่ยเป็นคนยึดเอาเงินยึดเอาอำนาจและอยากให้ประเทศชาติเป็นเหมือนประเทศที่มีอิสระเสรีเหมือนกันเหมือนในสวิตนี้เหรอคะถ้าคุณได้ดูคลิปของเทวีก่อนที่เทวีจะได้ทำธุรกิจเทวีก็เล่าให้ฟังว่ามาตรฐานในการเปิดธุรกิจในต่างประเทศที่ทุกคนเท่าเทียมกันนะคะมันสูงส่งขนาดไหนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะฝรั่งส่วนใหญ่ 80-90% คงไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทในขณะที่ประเทศไทยที่คุณบอกว่ากลุ่มนายทุนเป็นพวกยึดเอาอำนาจเทวีเห็นมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายหมูปิ้งร้านขายลูกชิ้นคุณอยากจะขายอะไรคุณก็ทำได้ทั้งหมดแล้วก็ยังมีบุคคลบางกลุ่มมาบ่นว่านายทุนริดรอนสิทธิตรงนี้เทวีว่ามันคือวาทกรรมที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเมื่อมีการจัดเก็บภาษีทุกเม็ดเหมือนในยุโรปเหมือนในสวิสเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีได้มากขนาดนี้แต่สิ่งที่เอามาจุงเจือให้กับคนในประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะคุณจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนถ้ารัฐบาลแห่งความมั่งคั่งเปิดแขนอ้ารับกลุ่มคนอพยพกลุ่มคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วใช้ภาษีของคนในประเทศเอามาช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่คิดแม้แต่กระทั่งจะช่วยเหลือตัวเองเป็นปรสิตเกาะกินสังคมเทวีว่าประเทศไทยเราโชคดีมากนะคะตรงนี้ที่เราไม่มีงบประมาณอะไรมากมายช่วยเหลือกลุ่มคนพวกนี้ไม่เป็นการเจ็บปวดของสังคมว่าเอาเงินของฉันไปจ่ายให้พวกไม่รู้จักทำมาหากินคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มคนแบบไหนเทวีว่าคุณน่าจะเข้าใจเทวีว่าคุณน่าจะคิดออกคนที่อยากได้ของของคนอื่นคนที่คิดว่าถ้าทุกอย่างถูกต้องขาวสะอาดแล้วฉันจะรอดกลับเป็นคนที่ไม่รอดในสังคมที่มีอิสระเสรีเหมือนประเทศไทยไม่อยากจะคิดภาพต่อเลยค่ะถ้าบ้านเราเนี่ยถูกจัดทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบเหมือนที่ประเทศที่เราเรียกว่าเจริญแล้วทำกันเนี่ยคนที่ไม่รอดคนแรกเนี่ยนะคะก็ยังจะเป็นคนที่ไม่รอดอยู่วันยังค่ำหลายคนนะคะอยู่ในประเทศไทยก็เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ผิดหรอกค่ะที่ประชาชนคนไทยจะเรียกร้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์ที่ทางด้านของคุณเทวีได้เล่าให้ฟังนะคะก็จะพบว่าประเทศไทยนั้นมีอิสระเสรีเป็นอย่างมากอย่างที่บอกกันนะคะว่าจะเปิดร้านอาหารหนึ่งหรือว่าทำธุรกิจในต่างแดนนั้นก็ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเราที่มีอิสระเสรีมากกว่าส่วนสถานการณ์ข่าวสารที่น่าสนใจจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกับทีมข่าวสต็อกเกอร์ได้ค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา
กับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง